วันนี้ครับผมจะพาคุณเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่าครับไปค้นหาคำตอบและก็คำถามที่ใครหลายคนถามว่าประเทศพม่ามีทรัพยากรมากมายมหาศาลนี้เขามีอยู่ตรงไหนบ้างโดยเฉพาะจุดที่ผมกำลังจะเดินทางไปครับก็คือเมืองมะกวยครับเมืองมะกวยเนี่ยอยู่ทางตอนกลางของประเทศพม่าครับคือออกจากเนปิดอไปเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของเนปิดอก็มุ่งตรงออกไปจนถึงเกือบทะเลอันดามันเลยก็ว่าได้ครับและวันนี้ครับผมจะไปค้นหาอะไรนั้นหรือติดตามครับว่าเส้นทางที่ผมจะไปค้นหานั้นก็คือน้ำมันครับปัญหาคลากระซังที่ประเทศไทยวิจารณ์กันนักหนาว่าทำไมประเทศพม่าเนี่ยขายน้ำมันถูกกว่าเราแล้วเราจะไปดูครับว่าที่ประเทศพม่าเนี่ยเขาขายน้ำมันถูกกว่าเราเพราะอะไรครับน้ำมันหมดโอ้ยคือที่นี่สะดวกสบายตรงที่มีน้ำมันใช้เองปั่นเองกันเองแล้วก็เติมเองชื่ออะ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 ชื่อไม่ยากอยากรู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันใช้ได้ไหมคือเติมเลยเนี่ยก็กลิ่นน้ำมันแหละแต่กลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนน้ำมันบ้านเรามันกลิ่นแรงๆไงไม่รู้แต่นี่ก็ใช้ได้ดูดิใช้ได้ไปต่อแค่นี้แหละเต็มแล้วอันนี้คือน้ำมัน95นะแก๊สโซฮอล์95ได้ดูอย่างนิดนึงเดี๋ยวดูดิว่าลิตรหนึ่งเท่าไหร่มานี่มาเนี่ยมานี่ไม่no หนึ่งสองสามลิตรหนึ่ง 7,000 ก็ไม่ใช่ลิตรหนึ่ง 700เขาถอนมาให้300แค่นี้ก็ไปได้แล้วสตาร์ทติดอ่ะผมคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ยังไงมันก็ใช้ได้ไปแล้วเด้อ 1. ประเทศพม่าครับมีทรัพยากรมากมายครับ 2. คนซื้อน้ำมันในประเทศพม่าน้อยครับเพราะว่ายานพาหนะอยู่ในประเทศพม่าเนี้ยน้อยกว่าประเทศไทยครับทำไมประเทศไทยน้ำมันถึงแพงกว่าประเทศพม่าครับตอบง่ายๆเลยครับว่าคนใช้รถเนี่ยเยอะกว่าประเทศพม่าครับประเทศพม่าใช้น้ำมันน้อยกว่าเพราะว่ารถน้อยกว่าก็เลยขายน้ำมันถูกครับก็คือดีมานด์ซัพพลายเนี่ยครับโจทย์ง่ายและทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับถึงนำน้ำมันไปขายในประเทศพม่าทั้งที่รู้ว่าประเทศพม่าเนี่ยเขาสามารถผลิตน้ำมันใช้เองครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเดินทางเข้าไปในประเทศพม่าก็เพื่อไปค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ำมันครับแหล่งขุดเจาะน้ำมันในที่นี้ของประเทศพม่าไม่ใช่ระบบรัฐที่ไปขุดเจาะนะครับไม่ใช่ระบบการผูกขาดของบริษัทที่เข้าไปขุดเจาะน้ำมันแต่เป็นการขุดเจาะโดยประชาชนคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละครับที่สามารถขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาขายเองขึ้นมาใช้เองได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่ใต้พื้นดินไม่ได้ผูกขาดกับระบบรัฐครับแต่เป็นการบริหารจัดการโดยประชาชนคนพม่าเองครับและนี่แหละครับที่ผมจะพาคุณเข้าไปดูว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่ในผืนดินที่อยู่ในประเทศของคนพม่าเนี่ยคนพม่าเขาบริหารจัดการกันยังไงแล้วสิ่งที่เราอยากเข้าไปเรียนรู้ก็คือการขุดเจาะน้ำมันแบบคนพม่าเราสามารถมาขุดเจาะเองในประเทศไทยได้ไหมอันนั้นผมตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ผมตอบได้ก็คือตอนนี้คนพม่าเขาขุดเจาะน้ำมันเองใช้เองขายเองในประเทศเขาแล้วเราล่ะทำได้ไหมในประเทศไทยนั่นแหละคือคำถามที่จะต้องค้นหาคำตอบในอนาคตแต่ปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่ในประเทศพม่าเพื่อที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมคนพม่าถึงสามารถใช้สมบัติของตัวเองได้ในประเทศง่ายนิดเดียวไปค้นหากันครับอ
คือเขาบอกว่าเวลาเราลงไปตักน้ำมันเนี่ยพอเราทิ้งทุ่นนี้ลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยทิ้งทุ่นลงไปตักปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องให้สุดให้รู้สึกว่ามันไปสัมผัสกับน้ำแล้วเนี่ยเราก็ดึงขึ้นได้เลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นกว่าน้ำมันเพราะว่าน้ำมันน่ะมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำง่ายนิดเดียวจับง่ายเดี๋ยวไปขุดจ่าน้ำมันแถวกาฬสินธุ์ดูเผื่อจะได้เทคนิคการจ่าน้ำมันหรือว่าขุดน้ำมันเนี่ยง่ายนิดเดียวมาเรียนรู้เราก็เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันแล้วตอนนี้คือเวลาเราทิ้งที่ตักลงไปเนี่ยเรารู้สึกได้ว่ามันถึงเนื้อของน้ำแล้วเนี่ยเราก็หยุดเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่เหนือน้ำเพราะว่าน้ำมันมันจะเบากว่าน้ำพอน้ำมันเบากว่าน้ำมันก็จะลอยตัวพอลอยตัวเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพอลงไปปุ๊บถ้าลงไปลึกกว่าน้ำมันก็จะตักเอาเฉพาะน้ำถ้าลงไปตื้นเนี่ยมันก็จะได้หัวน้ำมันมาเยอะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ200ลิตรก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้บ่อเนี่ยมันขุดมาแล้ว1ปีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะได้ประมาณ4ถังเริ่มแรกจะได้4ถังต่อวันแต่ตอนนี้ลดเหลือแค่วันละ1ถังก็คือ200ลิตร200ลิตรถ้าตกเป็นเงินก็อยู่ประมาณ80,000จาร์ด 80,000 จาร์ดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทอันนี้คือน้ำมันดิบนะ200ลิตรได้ 80,000 จาร์ด 2,000 กว่าบาทก็โอเคถ้าทำงานวันละ 2,000 กว่าบาทสำหรับผมนะยิ้มเลยล่ะได้ตอบง่ายๆเลยโก้ได้ถึงแม้ว่าจะมีรถยนต์แต่ที่นี่ก็ยังใช้เกวียนขนน้ำมันอยู่เขาจะเอาเกวียนเนี่ยไปบรรทุกน้ำมันเพื่อไปส่งโรงงานจะไปด้วยกันก็โดดขึ้นมาถ้าไม่ไปก็รอที่นี่แหละเดี๋ยวไปที่คลังน้ำมันก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าน่าจะไม่ถ่ายแหละที่ผลิตน้ำมันเป็นน้ำมันรั่วที่บ้านเราเนี่ยก็พากันแย่งน้ำมันโอ้ยเหมือนที่แถวบ้านผมเอารถน้ำมันรั่วพากันวิ่งมาตักน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันรั่วนี่ก็ทิ้งเลยมันทุกไม่ดีไอ้ถังนี้มันรั่วแล้วนี่รั่วแล้วนี่มันรั่วแล้วน้ำมันเขาก็จะส่งไปครับไปยังโรงกลั่นอย่างเงี้ยเอารถตู้ใหญ่ไปโรงกลั่นดูดิก็จะมีมอเตอร์ไซค์บ้างคนไหนที่ไม่มีรถยนต์ก็ใช้มอเตอร์ไซค์คนไหนที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็จ้างวานเข้าไปแต่ถือว่าถ้าใครไปลงทุนที่นี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มเหมือนภาคใต้บ้านเรานะเหมือนเขาขนน้ำยางไปขายแต่ที่นี่ขนน้ำมันไปขายเต็มเลยเอ้ยยัยไม่รู้เก๊จะป้อนอะไรผมมากอะไรมีอะไรให้กินที่เอามาบอกนั่นอะที่เอามาอะไรไม่รู้ถึงมากเลยเยอะแยะมากเลยมากเลยมาเลยมาเลยใส่สิลองเฮียนี่แค่คิดไม่ใช่ลูกนะเขาคิดว่าเป็นดาราเราไม่ใช่ดาราหรอกเราเป็นคนทำงานนี่แหละขอบคุณมากรักมากอยากได้ลูก
ขาก็คิดว่าเราเป็นดาราจากเมืองไทยแต่เราไม่ใช่ดาราเราคือคนทำงานคนมาเดินทางที่จะบุกเบิกเส้นทางนี่แหละก็คือความเข้าใจของเขาเขาบอกว่าอุ้ยเห็นคนมาถ่ายเป็นดาราแต่นี่แหละการเดินทางทำให้มีสีสันกับชีวิตทำให้เราได้เปิดอีกโลกหนึ่งทำให้รู้ว่าโลกอีกโลกหนึ่งเป็นยังไงแค่บ้านใกล้เรือนเคียงเรานะยังเป็นอย่างนี้ยังมีความน่ารักยังมีความผูกพันระหว่างซึ่งกันและกันแม้เราจะพูดต่างภาษาแต่เขาก็ที่จะให้ใจกับเราเพราะว่าที่นี่แหละคือสุวรรณภูมิดินแดนที่มีความสุขจริงๆง่ายๆเลยแบบตรงๆ